รัชนกประเดิมสวยอัดสาวไต้หวันลิ่วรอบ2อินโดนีเซียมาสเตอร์สศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2024ไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2024ที่สนามอิสตราเสนายันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 15,36,000 บาทประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกลงสนามพบกับหวงยูเฮซุนมือควอลิฟายจากไต้หวันก่อนจะเป็นนักแบดมินตันสาวไทยที่ใช้เวลาไป33นาทีเอาชนะไป2เกมรวด 21-11 และ 21-17 โดยจะผ่านเข้ารอบไปพบกับจางเปยเหวินมือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปด้านครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ19ของโลกต้องมาพบเพื่อนร่วมชาติอย่างหมิวพรปวีช่อชูวงมือ15ของโลกอย่างไรก็ตามเป็นทางพรปวีที่ขอรีทายจากการแข่งขันหลังเสียเกมแรกไปก่อน 19-21 ทำให้ครีมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยจะไปพบกับฮานอยู่มือ8ของโลกจากจีนขณะที่เมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกคลิกล็อกไพ่ให้กับนัทสึกินิไดระจากญี่ปุ่น2เกมรวด 21-23 และ 7-21 ตกรอบแรกพิมพัทราเปรียบอุตสาหกรรมไทยเหมือนเสือหลับรอวันตื่นชู2ปอปรับเปลี่ยนสู่ S-curve พิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปรียบอุตสาหกรรมไทยเหมือนเสือหลับรอวันตื่นชู2ปปรับเปลี่ยนสู่ S-curve เมื่อวันที่24มกราคม67ที่ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรางน้ำหนังสือพิมพ์มติชนจัดงานสัมมนาไทยแลนด์2024The Great Challenge โดยนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเสวนาในหัวข้อเปิดโฉมอุตสาหกรรมการทูตยุคใหม่ในมุมมองรัฐมนตรีนิวเจนว่านโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมคือหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมทุกคนตระหนักดีว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นมันเป็นเหมือนเสือหลับอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คือการไปกระตุ้นเสือให้ตื่นโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ขยันทำงานเดินทางไปต่างประเทศให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมขนาดไหนเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นกระทรวงที่ส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเราบอกเสมอว่าเราจะต้องไม่เป็นอุปสรรคเพราะทุกวันนี้เอกชนก้าวหน้ารัฐบาลไปมากแล้วอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคต้องลดเลิกให้ได้และวันนี้ไทยเราพร้อมจริงๆทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงกลไกต่างๆที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนด้วยกันเราต้องทำงานด้วยกันเพราะอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวต่อว่านอกจากที่จะต้องดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอีกสิ่งที่ทำคือตรึงให้ผู้ประกอบการในประเทศอยู่ให้ได้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะว่านอกจากผลที่มีต่อผู้ประกอบการแล้วมันส่งผลไปยังซัพพลายเชนทั้งหมดโดยเฉพาะรายย่อยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME ทั้งหมดด้วยในวันนี้โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนมีกติกาใหม่ที่เข้ามาบังคับกีดกันดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคอุตสาหกรรมตอนนี้ผู้ประกอบรายใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีความพร้อมทั้งกำลังทรัพย์และความรู้ส่วนที่น่ากังวลคือ
รายย่อย SME และซัพพลายเชนซึ่งโดยผลกระทบบางรายรู้ตัวบางรายไม่รู้ตัวและอีกเรื่องที่เข้ามากระทบคือเทรนด์การบริโภคของคนก็เปลี่ยนเช่นเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปรถน้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วแม้จะไม่ได้เปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนทันทีแต่แนวโน้มเทรนด์มันกำลังไปทางนั้นและความยากที่สุดคือการทำอย่างไรให้ซัพพลายเชนยังอยู่ได้หรือปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิมที่กำลังถูกกระทบให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้สำหรับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมนั้นโชคดีที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีมันสมองอยู่คือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่รวบรวมและประมวลผลว่าอุตสาหกรรมที่กำลังโดนผลกระทบกี่รายใครบ้างและเราก็ทำการส่งสัญญาณให้ปรับตัวหากเปลี่ยนไม่ได้ก็ปรับส่วนเรื่องเงินทุนกระทรวงเรามีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME แบงก์รวมทั้งการปรับตัวเพราะบางอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรที่ทำงานได้หลายอย่างจึงเสนอไปว่าปรับไปผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ควบคู่กับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้นสำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่จะต้องสนับสนุนคงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรม S-Curve อาทิรถ EV ที่เริ่มเข้ามาในไทยแล้วส่วนอุตสาหกรรมที่ต้องมีการยกเครื่องเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอการ์เมนต์และที่กำลังมีคู่แข่งเยอะเช่นอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพยายามคัดกรองและทำการส่งสัญญาณเพื่อเตือนปรับเปลี่ยนและกระทรวงก็การช่วยเหลือแม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทออาจจะกำลังเผชิญผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ก็ยังมีนโยบายของรัฐหลายอย่างเข้ามาช่วยอาทินโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้ามาช่วยเสริมกลุ่มในผู้ประกอบการรายเล็กในมีโอกาสปรับตัวได้นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวช็อกทั้งกกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจช็อกทั้งกกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจขอโอกาสแก้ตัวสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างวันที่24มกราคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวช็อกสุดๆที่เกิดขึ้นยังบ้านกกอกหลังสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่น้องชมพู่ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตัวเองว่าแยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อน้องชมพู่เองที่นอกใจทำให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่กล่าวว่าที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสะดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้สะดิ้งมานอนกับแม่ที่บ้านทำห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วแม่น้องชมพู่เล่าทั้งน้ำตาว่าอนามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วขณะที่พ่อน้องชมพู่ไลฟ์ในช่องของตัวเองว่ายอมรับผิดทุกอย่างยอมรับนอกใจจริงแต่ก่อนหน้าที่เคยทะเลาะกันบ่อยๆไม่เคยมีเรื่องมือที่สามหรือนอกใจเลยแค่ขับรถออกไปดื่มแอลกอฮอล์เมาก็จอดรถนอนเพิ่งจะมานอกใจครั้งล่าสุดอยากขอโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างและขอยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวรองโฆษกเพื่อไทยยินดีพิธากลับเข้าสภาหวังคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานคดีอื่นรองโฆษกเพื่อไทยทวีตข้อความยินดีพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีกลับเข้าสภาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หวังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานคดีอื่นเมื่อวันที่24มกราคม
2567ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหมู่101(6) ประกอบมาตรา98(3)เนื่องจากวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(3)นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคเพื่อไทยทวีตข้อความบนเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาแอดพิต้า MFPและยินดีต้อนรับกลับสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ค่ะหวังว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับคดีอื่นๆในอนาคตด้วย